ำไมตรี or you can call me go we are here at คลองรัฐมะยง floating marketทัวร์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เป็นคนกลางเชื่อมนักท่องเที่ยวกับคนพาเที่ยวหรือ local expert เข้าด้วยกันโดยมีคนพาเที่ยวที่รู้จักพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เป็นอย่างดีเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว1วันและกำหนดราคาทริปเองซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในราคาที่คุ้มค่าถือว่าเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆอีกทางนึงด้วยเราก็มีเว็บไซต์ครับชื่อ takemetour.com นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเข้ามาเว็บไซต์แล้วก็จะกดเลือกว่าเขาอยากไปจังหวัดไหนแล้วก็จะมาดูว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทำได้บ้างเขาก็จะเลือกดูแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจเขาสามารถกดจองได้เลยโดยตรงหรือว่าถ้าเกิดเขาอยากจะคุยเพิ่มเติมกับคนโลเคอลจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถกดแชทคุยกันผ่านหน้าเว็บไซต์ผ่านหน้าแอปเราได้เลยจริงๆเนี่ยทัวร์ของเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากเลยจริงๆแต่ว่าผมยกตัวอย่างอะไรที่ผมเห็นแล้วชอบแล้วกันหรือว่าบางคนก็บอกว่าเขาชอบทำอาหารเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารก็ตามจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะพาไปเดินตลาดสดแล้วก็พาไปเลือกซื้อผักซื้อของสดต่างๆดูวิธีการเลือกปลายังไงเลือกผักยังไงแล้วก็เอากลับมาสอนทำอาหารที่บ้านหรือที่ร้านของเขาหรือว่าบางคนมีบ้านอยู่ริมตลาดน้ำเขาพาไปเดินตลาดน้ำแล้วก็พากลับไปบ้านให้คุณยายเขาสอนทำผัดไทยก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่น่ารักดีถ้าคิดถึงเราเวลาเราไปต่างประเทศเราอยากจะเจออะไรแบบนี้บ้างแน่นอนว่าหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจบริการคงหนีไม่พ้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งเทคมีทัวร์จะมีระบบคัดกรองคนพาเที่ยวที่เข้มข้นขณะเดียวกันเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับบริการแล้วก็จะส่งฟีดแบคผ่านระบบรีวิวเพื่อให้เทคมีทัวร์สามารถควบคุมคุณภาพของผู้ให้บริการในระบบได้อย่างไรก็ตามการเข้ามาของเทคมีทัวร์ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อมัคคุเทศก์อาชีพแต่เทคมีทัวร์มองว่าน่าจะกระทบในเชิงบวกมากกว่าถามว่ากระทบกับคนอยู่ในระบบเดิมไหมผมว่ากระทบในทางที่ดีผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในระบบเราเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นเลยใครก็เข้ามาลิสต์ระบบกับเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีจำนวนมากเหมือนกันที่เป็นมัคคุเทศก์อยู่แล้วเป็นไกด์อยู่แล้วซึ่งเขามาลิสต์กับเราเขามองเทคมีทัวร์เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดเป็นเครื่องมือที่พาเขาไปเจอกับนักท่องเที่ยวครับผมเชื่อว่ามีผลกระทบในเชิงที่ดีมากกว่าครับครับแล้วผมเชื่อว่าเทคมีทัวร์มีส่วนช่วยในการกระจายรายได้แล้วก็การกระจายการท่องเที่ยวให้ไปสู่ชุมชนได้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเอามาเหมือนกับว่ามาลิสต์ตัวเองเนี่ยให้เจอกับคนต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวบ้านเขาให้มาเที่ยวชุมชนเขาแล้วโดยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเงินที่เขาจะได้เนี่ยก็คือเงินที่เขาได้เต็มๆเพราะว่าค่าบริการของเราเราก็จะคิดเพิ่มเติมจากนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเม็ดเงินจริงๆในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปถึงชุมชนจริงๆไปถึงคนในท้องถิ่นจริงๆแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีโอกาสไปจังหวัดอื่นๆที่อาจจะนอกเหนือจังหวัดที่เขาเคยได้ยินมาHello, I'm Chai. ปัจจุบันเทคมีทัวร์มีคนพาเที่ยวอยู่ในระบบกว่า 12,000 คนจาก50จังหวัดทั่วประเทศและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยที่จะได้นำเสนอเอกลักษณ์และเสน่ห์ของแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้นตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน